โ okay, อเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าส c h ชาเลนห้าพันเหรียญ วันที่7นะครับก็เมื่อวานผลงานเราทําได้ดีมากๆนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเมื่อวานผลงานเราทําได้ดีมากๆเลยตอนนี้โดยรวมพอร์ตเรากําไรรวมจะถึง1000เหรียญแล้วนะครับก็อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวที่แปลว่าอีกนิดเดียวจริงๆนะครับทุกคนอีกนิดเดียวเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่15บธันวาเป็นวันศุกร์นะครับซึ่งอย่างที่พวกเรารู้ๆกันนะครับทุกคนทุกๆวันศุกร์เนี่ยตลาดมันจะค่อนข้างเวียงนะเพราะฉะนั้น วันนี้ผมก็เลยรีบมาเทรดเร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาเทรดวันนี้ให้ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะถ้ากราฟมันเบี่ยงหนักมันวิ่งยากๆมันเป็นไซด์เวย์บ่อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราต้องรอจุดเข้านานขึ้นนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าในวันนี้เราไม่มีเวลาเทรดเยอะเลยโอกาสที่เราจะทํากําไรได้ในวันนี้มันก็จะน้อยลงมากๆเลยนั่นเองนะครับวันนี้ด้วยความที่กราฟมันเบี่ยงผมตั้งลิมิตเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนถ้าสมมติผมแพ้2ไม้ติดเมื่อไหร่ผมหยุดเลยแล้วกันนะหยุดเทรดเลยแล้วกันนะแต่กับการถ้้าวันนนีชนะก ผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าไปถึง500ยเหรียญได้จะดีมากนะครับถ้ากำไรไปถึง500เหรียญได้นะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญหรือว่าจะแพ้2ไม้ติดก่อนนะครับอ่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์น, like นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนกดกันแล้วปะ เราไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นการ follow ทนตามปกติเลยนะครับทุกคนนี่นะอย่างแรกก็คือเพราะว่านี่นะครับกราฟภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้ว ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ราฟปัจจุบันนี้ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรนี้ก็เหมือนเขาจะลงมาลึกสุดแล้วนะครับนี่นะมันมีแนวต้านเก่าที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่นี้แล้วนะครับน่าจะผ่านแนวรับใหม่ตรงนี้ลงไปไม่ได้แล้วก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทนขาขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมๆกันเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตรงนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกาฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้เลยนะครับทุกคนผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาสวยงามมากๆนะครับเราจบชาณไปได้สวยงามเลยนะครับนี่นะครับทุกคนการาฟตรงนี้แรงซื้อมีเยอะจริงๆนะขึ้นมายาวเลยนะครับอื ถือว่าเป็นออเดอร์แรกรับวันใหม่ได้ดีมากนะครับวิลลี่กูดนะครับตรงนี้นะโอเคครับป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ต่อเลยนะครับก็ไม้แรกเปิดไมาได้สวยแล้วไม้ที่2ขอให้ยังสวยแบบนี้อยู่นะครับโอเคป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ก็ผมได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สาหรับไม้นี้เป็นการเข้าเทดแบบโฟโลเทนตามปกติเลยนะครับกราฟช่วงนี้มันเออส่วนใหญ่เน้นโฟโลเทนจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเทนได้ดีมากเลยเห็นไหมฮะอย่างกราฟนี้ก็เป็นเทนได้สวยเลยนะครับทุกคนอ่ะกะ็สำหรับ ณจุดน be ี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เหมือนจะลงมาลึกสุดแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนติดแนวรับที่เป็นแนวรับใหม่ที่เกิดขึ้นจากที่ก่อนหน้าเป็นแนวต้านเก่ามาก่อนนั่นเองนะครับนี่นะเป็นแนวช่วงนี้นะครับ ก็ปัจจุบันลงมาติดอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ลงต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมฮะแกลบในช่วงนี้พอลงมาถึงแนวตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะครับทุกคนก็ชัดเจนมากนะครับว่าลงต่อไม่ไหวนะก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะ เปิดให้แรงซื้อเข้ามามีผลมากกับกรา p ปัจจุบันนี้ได้นะครับก็กร a p หลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ตามแรงซื้อที่กําลังจะเริ่มเข้ามามีผลมากนะช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกด้วยว่าแรงซื้อหรือแรงที่เราไม่กลับวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับ gap ปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนนนนน่่่่่าาาจจจะะชวววยยสสงงงให้้้้้กกกกรปปปััััุบบีีีติิิิขขึึไไดดมมทธภพอ ก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปสวยงามเลยนะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับก็โอ้สำหรับในไม้ที่2นี้เราวิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะทุกคนดูดีกราฟกลับตัวขึ้นมายาวเลยนะครับอ่ะลงมาเท่านั้น <laughs> สวยงามนะครับสวยงามนะ,อะโอเคครับป่าเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับ ตอนนี้เราเทรดมา2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึงนะครับ โอเคครับ okay, ผมทุกคนตอนนี้จากบ่ายโมงมานะครับตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วนะครับทุกคนผมจะบอกว่าไม่มีจุดเข้าเลยครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นกราฟมาก <laughs> นี่คือกราฟตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นมานะครับนี่นะบ่ายโมงประมาณช่วงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากยาวมานะครับยาวยาวยาวมาจนปัจจุบันเทรดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็หลายๆกราฟนะเป็นทรงนี้กันหมดเลยนะครับทุกคนคือมันเทรดยากมากนะครับเทรดไม่ไหวจริงๆนะผมได้แต่นั่งมองกราฟวิ่งผ่านหน้าไปนะครับโอ้โห ใจนึงรู้สึกคิดถูกที่เลือกเทรดให้เร็วนะครับจะได้มีเวลาเฝ้ากราฟให้นานแต่อีกใจนึงเหมือนรู้สึกคิดผิดยังไงไม่รู้นะครับทรมานทรมานมากเลยนะเวลา <laughs> เห็นกราฟมันวิ่งผ่านและเทรดไม่ได้นะครับโอ้โหเซ็งมากเลยนะครับทุกคนโอเคครับก็ด้วยความที่กราฟมันเทรดไม่ได้แล้วนะครับผมขออนุญาตจ,จบการเทรดวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหเซ็งมากเลยนะครับแต่ก็ครับไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเรา ทำดี่สุดแล้วนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับโอเคครับก็ตอนนี้4ี่โมงเย็น20นาทีแล้วขอจบการเทรดวันนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทํากําไรไปได้รวมอยู่ที่160่งหเหรียญน,นะครับอรอตผมจากตอนแรกที่มีอยู่1000เหรียญตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น1,100 60เหรียญแล้วนะครับอ่าก็โอเคครับอย่างน้อยวันนี้เราก็จบกําไรนะครับแม้ว่ามันจะไม่ได้กําไรที่เป็นไปนอย่างที่เราคิดเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็สำหรับ160ยกเหรียญกาไรที่ผมทําได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่5,565บาทกับอีก12สตังค์นะครับอ่าก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนะครับทุกคนอ่า วิลลี่กูดมากๆนะครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้ผลงานรวมในพอร์ตเราเราทำกำไรมาได้1,159เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตกันนะครับ อ่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนโอ้ตอนนี้เติบโตขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับมีสะดุดนิดนึงตรงนี้นะฮะมีสะดุดนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นยาวมาต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้ก็กําไรรวมในพอร์ตเราหรือก็คือกําไรรวมในชาเลนต์นี้ของเรานะครับก็ไปถึง1159เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนวิลลีกูดมากนะครับก็โอเคครับมาดูกันนะว่าในชาเลนต์นี้ผมจะทําได้ไหม ผมจะไปพิชิตฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดในวันที่7ของผมในชาเลนจ์5,000เหรียญน,นี้นะครับตอนนี้ก็พอร์ตเราเติบโตมาได้ถึง1ใน5ของระยะทางทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปสำหรับในคลิปนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยหรือว่าอย่างน้อยอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหาอะไรได้เสริมจากโอลิมเทรดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับมันจะพาเพื่อนๆมาที่หน้าเว็บไซต์สอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็สอนเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดกับโ นั่นเองนะครับอ่าหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสอนวิธีการสมัครสมาชิกโอลิมเพตแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นเทรดให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับว่าเออเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทตนี้ให้สามารถที่จะมีโอกาสทํากําไรได้สูงๆ,ๆเพื่อนๆจะต้องเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับก็ในหน้าเว็บไซต์นี้ผมทําขึ้นมาเพื่อสอนเพื่อนๆทั้งวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเริ่มต้นตามนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับผมติด ข้อมูลการติดต่อของผมเอาไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผมนะครับอยากจะได้คาแนะนําหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยสอนเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับทุกคนนี่นะผมติดทั้ง Facebook ส่วนตัวทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วยนะครับสามารถที่จะติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับนี้ก็เป็นข้อมูลการติดต่อของผมเนาะที่ผมติดเอาไว้ให้ด้วย นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็นี่เลยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้แล้วก็มาเริ่มต้นกันได้เลยนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆๆคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันหวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปทุกๆความรู้ที่ผมแชร์ให้จะเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคน ดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไป๋ยวเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ